SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยร้อยเล่าวาจาเรื่อยราวร้องเรียงนามร้อยสิ่งบูชาจารย์มากแม้นร้อยคนทิ้งชีพแลอิสระเพื่อเล่าร้อยขานชีวาสิ้นหลั่งเลือดอาบดินอ่านประวัติศาสตร์พระปฐมบรมราชองค์การใหม่คันช่องสะท้อนในยะทางกฎหมายและการเมืองของกษัตริย์และสยามสมัยใหม่คงสัจจาสุวรรณเพชรเขียนอัญชลีมณีโรจน์แปลอ่านโดย SQ Stay Quiet เสียงในความเงียบบทความแปลนี้ปรับปรุงจากบทความ The History of the Initial Royal Command, A Reflection of the Legal and Political Context of Kingship and the Modern State in Siam ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือ Thai Legal History ผู้เขียนขอขอบคุณ Cambridge University Press ที่กรุณาอนุญาตให้เผยแพร่บทความแปลนี้ขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร. แอนดริว ฮาร์ลิงรองศาสตราจารย์ดร.มุนินทร์พงษาปานบรรณาธิการหนังสือดังกล่าวที่กรุณาประสานงานในการขอแปลบทความจากสำนักพิมพ์และขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.ธงชัยวินิจกูลเป็นอย่างยิ่งในคำชมเชยและคำแนะนำให้ริเริ่มแปลบทความชิ้นนี้เพื่อเผยแพร่ในบรรณาภิภพวิชาการไทยคำชมเชยและคำแนะนำดังกล่าวเป็นกำลังใจแก่ผู้เขียนอย่างมากในการเป็นนักวิชาการท่ามกลางวิกฤตสังคมและศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมและความหวังอันริบหรี่นี้ Dedicated to eternal or unknown ราษฎร people who have cultivated a seeds of constitutionalism and democracy on the land of Siamเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองค์การในรัชกาลที่10ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก4พฤษภาคม2562เมื่อพระมหากษัตริย์สยามไทยทรงรับการบรมราชาภิเษกจะทรงมีพระปฐมบรมราชองค์การแม้พระปฐมบรมราชองค์การนี้จะมีวัตถุประสงค์ในทางพิธีกรรมเป็นหลักทว่าก็มีในที่ชี้ให้เห็นถึงพระราชสถานะของกษัตริย์ความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นกษัตริย์กับกฎหมายความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคลในแง่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินวิวัฒนาการของรัฐและระบบการเมืองสมัยใหม่นับแต่การปฏิวัติสยามในพุทธศักราช2475เป็นต้นมาพระปฐมบรมราชองค์การถูกกล่าวอ้างอย่างแพร่หลายเพื่อสร้างความชอบธรรมให้แก่พระราชสถานะของกษัตริย์สยามไทยในระบอบรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามกลับมีงานวิชาการน้อยชิ้นที่สนใจศึกษาความหมายในเชิงสัญลักษณ์และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองค์การในยุคที่แตกต่างกันนอกจากนี้งานศึกษาเกี่ยวเนื่องกับพระราชสถานะของกษัตริย์ส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่ความเป็นธรรมราชาซึ่งเป็นเพียงหนึ่งในคติอื่นๆที่ยืนยันความชอบธรรมของกษัตริย์สยามไทยเท่านั้นโดยเฉพาะในรัชกาลที่9ที่ล่วงมาแล้วแต่มักจะละเลยคติอื่นๆที่รับรองความชอบธรรมแก่กษัตริย์สยามไทยความเปลี่ยนแปลงและบริบทอันมีพลวัตของพระปฐมบรมราชองค์การบทความนี้เป็นความพยายามที่จะสำรวจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ความสำคัญและความพยายามเชื่อมโยงระหว่างพระปฐมบรมราชองค์การกับแนวคิดธรรมราชาบทความนี้แบ่งเป็น3ส่วนหลักส่วนแรกเป็นการสำรวจนัยยะความสำคัญของพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระปฐมบรมราชองค์การส่วนที่2อภิปรายพัฒนาการของพระปฐมบรมราชองค์การนับแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีผู้เขียนจะวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของถ้อยคำและวลีต่างๆในพระปฐมบรมราชองค์การที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความเป็นกษัตริย์แนวคิดเรื่องกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคลในแง่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับจากยุคการพัฒนาตามอย่างตะวันตกและการปฏิรูปนับจากรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาสุดท้ายและสำคัญที่สุดจะเป็นข้อพิจารณาถึงบทบาทของพระปฐมบรมราชองค์การในบริบทร่วมสมัยความหมายและความสำคัญของพระปฐมบรมราชองค์การตามโบราณราชประเพณีเมื่อพระมหากษัตริย์สยามไทยทรงรับน้ำอภิเษกและเครื่องราชกุฏภัณฑ์และเครื่องขัตติยราชูปโภคเสร็จสิ้นแล้วจะทรงตั้งพระราชสัจจาธิฐานในการของราชที่รู้จักกันในนามพระปฐมบรมราชองค์การเพื่อยืนยันความชอบธรรมของพระองค์ในการของราชสมบัติองค์การมีรากจากภาษาสันสกฤตหมายถึงคำศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิพราหมณ์และฝ่ายพุทธศาสนาทางเราก็ใช้ตามนำมาใช้เป็นพระราชดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินในทางนิรุตติศาสตร์คำนี้สื่อถึงแนวคิดเทวราชาซึ่งเป็นแนวคิดทางการเมืองของศาสนาฮินดูที่อยู่เบื้องหลังพิธีกรรมลำดับพิธีกรรมโดยสังเขปคือหลังจากพระมหากษัตริย์ทรงรับน้ำอภิเษกแล้วพระราชครูพราหมณ์จะปราวประกาศอัญเชิญเทวดาและถวายเครื่องราชกุฏภัณฑ์แก่พระมหากษัตริย์จากนั้นพระมหาราชครูจะทำการรับพระปฐมบรมราชองค์การได้แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากเชื่อกันว่าพราหมณ์เป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อสารจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์ได้พราหมณ์ซึ่งพระมหากษัตริย์แต่โบราณนับถือว่าเป็นปราชญ์ราชบัณฑิตจึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในพระราชพิธีราชาภิเษกนอกจากเป็นผู้รับพระบรมราชองค์การเฉพาะพระพักเป็นคำรบแรกโดยตามราชประเพณีแล้วคนทั่วไปที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่ได้รับอนุญาตให้กระทำได้พราหมณ์ยังเป็นผู้น้อมเกล้าถวายอาญาสิทธิ์เหนือราชอาณาจักรและเครื่องราชกุฏภัณฑ์แก่กษัตริย์หลังจากนั้นพระมหากษัตริย์จะทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกตั้งพระราชสัจจาธิฐานในอันที่จะปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชองค์การตามคติฮินดูพุทธทันทีที่พระราชกระแสรับสั่งถ้อยพระวาจาเหล่านั้นผ่านพระโอษฐ์พระองค์ก็จะต้องปฏิบัติตามถ้อยพระวาจาที่ได้ทรงตั้งสัจจาธิฐานไว้นอกจากนี้ในแง่แบบพิธีพระปฐมบรมราชองค์การยังแสดงถึงพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะประกาศใช้พระบรมราชองค์การซึ่งเคยถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งในระบบกฎหมายโดยชอบพระปฐมบรมราชองค์การนี้จะไม่ถูกเรียกว่าองค์การหากองค์รัชทายาทยังไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและตั้งสัจจาธิฐานผ่านพระปฐมบรมราชองค์การนั้นภายหลังพิธีการข้างต้นคำสั่งของผู้ผ่านการบรมราชาภิเษกแล้วจึงเรียกว่าองค์การได้เนื่องจากบุคคลผู้นั้นได้แปลเปลี่ยนสถานะสู่ทิพยภาวะเป็นอวตารของพระเป็นเจ้าบนพื้นพิภพมนุษย์ทั้งหลายจะต้องประพฤติปฏิบัติตามองค์การนั้นฉะนั้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจึงถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งในการสร้างความชอบธรรมให้แก่พระราชสถานะแห่งพระมหากษัตริย์
ัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองการจากอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์แบบแผนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของราชสำนักกรุงเทพที่ใช้สืบมาจนถึงปัจจุบันเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแบบแผนในราชสำนักอยุธยานับแต่ปลายอยุธยาถึงพิธีราชาภิเษกครั้งแรกของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว11พฤศจิกายน2411พระปฐมบรมราชองการมีแบบแผนเดียวกันคือพรานพฤกษ์ชลทีแลสิ่งของในแผ่นดินทั่วพระนครซึ่งหาผู้หวงแหนไม่ได้นั้นตามแต่สมณะชีพราหมณ์จารย์ราษฎรปรารถนาเถิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดปรากฏขึ้นในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่สองของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าหลังทรงเจริญพระชนพร้อมที่จะทรงได้รับพระราชอำนาจบริหารราชการแผ่นดินคืนโดยสมบูรณ์จากผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงทรงจัดพิธีราชาภิเษกครื่นเป็นครั้งที่สอง16พฤศจิกายน2416ในพิธีดังกล่าวพระองค์แสดงพระปฐมบรมราชองการความว่าครั้งนี้ท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยอมให้เราเป็นเจ้าครองราชสมบัติได้รับมุทาภิเษกเป็นใหญ่ในสยามราชวราณาจักรนี้แล้วเราขออนุญาตยอมให้โดยธรรมิกราชประเพณีพันพฤกษ์ชลทีในสยามราชวราณาจักรนี้ซึ่งไม่มีเจ้าของหวงแหนนั้นตามแต่สมณะชีพราหมณ์อาจารย์ประชาราษฎรทั้งปวงจะปรารถนาใช้สอยเถินหลังรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าได้ขึ้นครองราชต่อมาตามลำดับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงเปลี่ยนถ้อยคำในพระปฐมบรมราชองการของพระองค์เป็นดูกรพราหมณ์บัดนี้เราทรงราชภารักษ์ครองแผ่นดินโดยธรรมสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและสุขแห่งมหาชนเราแผ่ราชอาณาเหนือท่านทั้งหลายกับโภคสมบัติเป็นที่พึงจัดการปกครองรักษาป้องกันอันเป็นธรรมสืบไปท่านทั้งหลายจงวางใจอยู่ตามสบายเถินพระปฐมบรมราชองการของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าซึ่งเป็นกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสยามเป็นไปในทํานองเดียวกับพระเชษฐาของพระองค์หลังการปฏิวัติ2475ไม่มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่9ซึ่งสืบราชสมบัติต่อจากพระเชษฐาของพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้รับการบรมราชาภิเษกทรงมีพระปฐมบรมราชองการว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามการแบ่งพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองการโดยทั่วไปแล้วใช้เกณฑ์การสถาปนาระบอบประชาธิปไตยมาแบ่งออกเป็น2ช่วงนั่นคือช่วงก่อนและหลังระบอบราชธรรมนูญมีการอ้างกันว่าการปรับเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นในพิธีราชาภิเษกรัชกาลที่9เนื่องจากพระองค์เป็นกษัตริย์พระองค์แรกภายใต้รัชธรรมนูญที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกณภาพรเซาสินวัฒนาอ้างว่าด้วยเหตุที่พระองค์มิได้มีอำนาจปกครองในระบอบประชาธิปไตยอีกต่อไปถ้อยคำในพระปฐมบรมราชองการจึงต้องถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบอบใหม่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าถ้อยคำเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่5จนถึงก่อนการปฏิวัติ2475ถูกมองข้ามไปบทวิเคราะห์พ
พระปฐมบรมราชองค์การ1จำแนกยุคสมัยและความเปลี่ยนแปลงเสียใหม่แม้กฎเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งยุคสมัยที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นผลมาจากความพยายามที่จะชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างพระปฐมบรมราชองค์การก่อนการสถาปนารัฐธรรมนูญกับเมื่อกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วในสยามไทยทว่าการแบ่งยุคสมัยข้างต้นก็ละเลยความเปลี่ยนแปลงของพระปฐมบรมราชองค์การที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ก่อนการปฏิวัติ2475ยิ่งไปกว่านั้นยังมองข้ามการวิเคราะห์ทฤษฎีความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจที่แฝงอยู่เบื้องหลังถ้อยคำต่างๆที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชองค์การความบกพร่องดังกล่าวทำให้เกิดคำถามว่าพระปฐมบรมราชองค์การครองกษัตริย์พระองค์แรกภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นประชาธิปไตยหรือสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญจริงๆหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการแบ่งยุคของพระปฐมบรมราชองค์การที่เข้าใจกันต่อๆมาดูเหมือนจะพยายามอธิบายสนับสนุนแนวคิดที่ว่าสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่นั้นปรับตัวให้ลงรอยกับรัฐธรรมนูญนิยมและระบอบประชาธิปไตยโดยไม่พิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์กฎหมายและการเมืองในห้วงเวลานั้นๆประกอบเพื่อทำความเข้าใจแนวคิดทางการเมืองและกฎหมายที่อยู่เบื้องหลังความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย้อนกลับไปทบทวนสำรวจพัฒนาการของพระปฐมบรมราชองค์การและจัดแบ่งยุคสมัยกันเสียใหม่2คติความเป็นกษัตริย์ในพระปฐมบรมราชองค์การในการสร้างองคภาวะการปกครองและระบบยุติธรรมจำเป็นต้องมีฉันทามติที่ยอมรับความชอบธรรมของผู้ปกครองในการจัดตั้งสถาบันเหล่านั้นขึ้นมาคติความเป็นกษัตริย์ในสยามเองก็ตั้งอยู่บนฐานคติข้อตกลงร่วมกันนี้ซึ่งสร้างความชอบธรรมให้พระมหากษัตริย์มีสิทธิธรรมที่จะปกครองและออกกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวปกรณ์นำและตำนานเกี่ยวกับต้นกำเนิดของสังคมผู้ปกครองและกฎหมายอันมีบาดฐานอยู่บนคติฮินดูพุทธจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพข้อตกลงทางสังคมพระปฐมบรมราชองค์การอาจเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเป็นกษัตริย์ที่แตกต่างกันของพระมหากษัตริย์สยามไทยซึ่งอยู่เบื้องหลังถ้อยคำต่างๆในบริบทแตกต่างกันตามยุคสมัยบ่อเกิดแห่งสิทธิ์ในทรัพย์สินทั้งปวงในราชอาณาจักรพระปฐมบรมราชองค์การในช่วงปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ชี้ให้เห็นว่าราษฎรมีสิทธิ์ที่จะใช้สอยทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้สิทธิของพระมหากษัตริย์ในแง่นี้มีข้อสังเกตว่าสิทธิของพระมหากษัตริย์ข้างต้นนี้สะท้อนคติหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยยุคก่อนสมัยใหม่ที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากกฎหมายและคติความเป็นกษัตริย์ตามวัฒนธรรมฮินดูอินเดียกฎหมายตราสามดวงได้กล่าวถึงบรรดาพระนามที่ใช้เรียกกษัตริย์ซึ่งสะท้อนความเป็นกษัตริย์ผ่านคติที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าฮินดูวรรณะกษัตริย์พระพุทธเจ้าซึ่งล้วนมีรากฐานมาจากคติทางศาสนาฮินดูพุทธในวัฒนธรรมอินเดียแต่มีคำเรียกขานหนึ่งคือคำว่าพระเจ้าแผ่นดินซึ่งไม่ได้มีรากมาจากคติกษัตริย์ตามวัฒนธรรมอินเดียแต่อย่างใดคติว่าด้วยพระเจ้าแผ่นดินเป็นแนวคิดดั้งเดิมที่มีรากที่มีอยู่ในพื้นถิ่นอยู่แล้วโดยถือว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของที่ดินและสรรพชีวิตทั้งมวลเพื่อให้ความชอบธรรมกับอำนาจของกษัตริย์ในระบบที่แบ่งช่วงชั้นทางสังคมโดยใช้ทรัพยากรที่ดินและแรงงานภายในราชอาณาจักรแนวคิดดังกล่าวนี้ซึ่งถูกรองรับโดยกฎหมายก่อนสมัยใหม่ของสยามและปรากฏในพระปฐมบรมราชองค์การในช่วงปลายอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ได้สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับปัจเจกบุคคลในแง่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินในกฎหมายก่อนสมัยใหม่ของไทย
แม้ถ้อยคำในพระปฐมบรมราชโองการจะรับรองสิทธิของปัจเจกบุคคลที่จะใช้สอยสิ่งต่างๆที่ไม่มีเจ้าของทว่าพระมหากษัตริย์ก็ยังทรงไว้ซึ่งสิทธิในการเป็นเจ้าของในทรัพย์สินทั้งปวงอยู่นั่นเองคอริสเวลตั้งข้อสังเกตว่าถ้อยคำตามพระปฐมบรมราชโองการนี้ถือเป็นวาจาสัตย์ของพระมหากษัตริย์ว่าพระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่งบนพื้นแผ่นดินเนื่องจากกษัตริย์เป็นเจ้านายของทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมาตรา41ของพระอัยการเบ็ดเสร็จระบุว่าที่ในแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครศรีอยุธยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานีบุรีรมย์เป็นที่แห่งพระเจ้าอยู่หัวหากให้ราษฎรทั้งหลายผู้เป็นข้าแผ่นดินอยู่จะเป็นที่ราษฎรหามิได้ที่ดินจะเป็นของราษฎรก็ต่อเมื่อพระองค์พระราชทานให้ลาลูแบร์ทูตฝรั่งเศสที่มาเยือนราชสำนักอยุธยาในคริสตศตวรรษที่17บันทึกไว้ว่าราษฎรสยามไม่มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินพวกเขาไม่มีความผูกพันกับทรัพย์สินใดๆซึ่งอาจถูกพระมหากษัตริย์หรือข้าราชบริพารของพระองค์ริบคืนในเรื่องสิทธิการใช้สอยที่ดินของปัจเจกบุคคลแม้ราษฎรจะได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินในฐานะสิ่งตอบแทนที่เป็นแรงงานให้กับรัฐถึงกระนั้นพระมหากษัตริย์ก็ยังสงวนอภิสิทธิ์และพระราชอำนาจที่จัดจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินให้กับคนในบังคับของพระองค์และเพื่อยืนยันว่าพระมหากษัตริย์เท่านั้นที่มีอภิสิทธิ์ดังกล่าวสิทธิ์ในการจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินจึงเป็นสิ่งที่สงวนไว้เฉพาะองค์พระมหากษัตริย์ตามมาตรา42ของพระอัยการเบ็ดเสร็จมาตรา1ถ้าที่นอกเมืองหลวงอันเป็นแว่นแคว้นกรุงศรีอยุธยาหาใช่ที่ราษฎรอย่าให้ซื้อขายแก่กันอย่าเล่าไว้ให้เป็นธรรมเนเปล่าโลแบร์แลงกาชีวานิตินโยบายที่กำหนดให้การเปลี่ยนมือที่ดินระหว่างปัจเจกบุคคลเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายนั้นเพราะการกระทำดังกล่าวเป็นการล่วงละเมิดอภิสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์ที่จะอนุญาตให้คนในบังคับของพระองค์ใช้ที่ดินได้ทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายสยามไทยก่อนสมัยใหม่มีลักษณะแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพและพระราชอำนาจเหนือพระราชอาณาเขตจึงไม่มีการจำแนกความแตกต่างระหว่างกรรมสิทธิ์ที่ดินของปัจเจกบุคคลกับพระราชอำนาจได้ในแง่นี้อาจเปรียบได้กับหลักการของระบบศักดินาสวามิภักดิ์ Feudalism ที่อำนาจรัฐผูกติดกับความเป็นเจ้าของที่ดินของผู้ปกครองดังนั้นการถือครองที่ดินผูกติดกับอำนาจของผู้ปกครองหรือความเป็นกษัตริย์อย่างแน่นแฟ้นในยุคก่อนสยามสมัยใหม่ในทางหลักการผู้เป็นเจ้าของที่ดินทั้งหมดในราชอาณาจักรโดยชอบธรรมยังคงเป็นรัฐในพระนามของพระมหากษัตริย์ขณะที่ความเป็นเจ้าของที่ดินของปัจเจกบุคคลมิได้ถูกรับรองอย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติก็ยังถือปรากฏพระราชกำหนดในยุคต่อๆมาที่รับรองสัญญาซื้อขายที่ดินที่ดินในฐานะสินสมรสที่ดินในฐานะมรดกทว่าก็มิได้บังคับใช้จริงจังหรือกลายเป็นทางปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายนักแนวคิดเรื่องพระเจ้าแผ่นดินมีลักษณะเฉพาะแตกต่างไปจากหลักกฎหมายที่มีรากจากคติฮินดูพุทธซึ่งเป็นฐานความชอบธรรมให้กับกฎหมายจารีตของไทยกฎหมายจารีตฮินดูยอมรับความเป็นเจ้าของที่ดินของปัจเจกบุคคลซึ่งแยกจากสิทธิของพระมหากษัตริย์ตัวอย่างเช่นคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ The Law of Menu ให้การรับรองเหตุแห่งการได้มาซึ่งที่ดินของปัจเจกชนไว้7ประการนอกจากนี้ยังกำหนดห้ามมิให้พระมหากษัตริย์ริบที่ดินคืนจากพราหมณ์แต่ยังคงสงวนไว้ซึ่งพระราชอำนาจยึดที่ดินคืนจากคนวรรณะอื่นภายใต้เงื่อนไขบางอย่างได้ในทำนองเดียวกันคติทางพุทธศาสนายอมรับสิทธิของปัจเจกชนในการเป็นเจ้าของที่ดินอคัญญสูตรซึ่งเป็นพระสูตรหนึ่งในพระไตรปิฎกแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของทรัพย์สินส่วนบุคคลผ่านเรื่องราวการสร้างโลกและสังคมมนุษย์ตามพระคัมภีร์นี้
ในช่วงขาดแคลนข้าวมนุษย์แสวงหาผู้ใจบุญที่แบ่งสรรปันส่วนให้แก่พวกเขากระนั้นก็ตามก่อนที่จะทำแบบนั้นมนุษย์แก้ปัญหาการขาดแคลนด้วยการแบ่งปันข้าวให้กันและกันและปักปันเขตแดนที่ดินจรัญโฆษณานันชี้ว่าเหตุการณ์นี้สามารถมองได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนอกจากนี้มีข้อสังเกตว่าหลักพุทธศาสนายอมรับความเป็นเจ้าของที่ดินส่วนบุคคลก่อนแนวคิดความเป็นเจ้าของที่ดินของผู้ปกครองหรือพระมหากษัตริย์เสียอีกแหล่งกาตั้งข้อสังเกตว่าในคัมภีร์มานวธรรมศาสตร์ของฮินดูภายหลังวิวัฒนาการความเป็นกษัตริย์ก็ปรากฏว่ามนุษย์มิเคยมอบสิทธิในที่ดินของตนให้กับกษัตริย์ทว่าเพียงแค่ปันส่วนผลผลิตของตนกับผู้ปกครองเท่านั้นแม้แต่กฎหมายของมอญและพม่าซึ่งกล่าวกันว่าเป็นเคราโครงสำคัญให้กับกฎหมายของอยุธยาและรัตนโกสินทร์ก็ยังดำเนินรอยตามกฎหมายของอินเดียยิ่งไปกว่านั้นยังแทบไม่มีความเชื่อมโยงทางรากศัพท์ระหว่างคำว่าพระเจ้าแผ่นดินกับภาษาบาลีและสันสกฤตในอินเดียในแง่นี้จะเห็นได้ว่าแม้สยามจะรับอิทธิพลของพระธรรมศาสตร์และคติฮินดูพุทธของอินเดียมาปรับใช้ในฐานะเคราโครงสำคัญของกฎหมายของตนทว่ายังสงวนรักษาแนวคิดกฎหมายพื้นถิ่นของตนไว้ในทำนองเดียวกันแม้ฉาบด้วยพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเทวราชซึ่งมีต้นรากจากฮินดูผ่านวัฒนธรรมเขมรอินเดียพระปฐมบรมราชองค์การนับจากปลายอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่5โดยในแล้วก็ยังแฝงแนวคิดพื้นถิ่นของตนในยุคสยามก่อนสมัยใหม่ไว้ที่รักษาอภิสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์เหนือที่ดินของปัจเจกบุคคลภายใต้คราบของเทพเจ้าฮินดูในคริสตศตวรรษที่19ช่วงที่สยามเข้าสู่สมัยใหม่แนวคิดเรื่องพระเจ้าแผ่นดินได้ถูกดัดแปลงเสียใหม่ในช่วงระยะแรกของการเปลี่ยนแปลงการแบ่งแยกพระราชอำนาจในปริมณฑลกฎหมายมหาชน Public Law ออกจากความเป็นเจ้าของที่ดินเอกชนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแนวโน้มในการยอมรับการแบ่งแยกระหว่างอำนาจรัฐกับสิทธิบุคคลเหนือที่ดินดังปรากฏในพระบรมราชโองการของพระองค์เกี่ยวกับการชดเชยการเวียนคืนทรงมีพระราชดำรัสว่าถึงข้าได้อิสริยยศเป็นใหญ่เพราะท่านทั้งหลายทั้งปวงพร้อมใจกันยกย่องให้เป็นใหญ่ก็มิได้สำคัญว่าอิสริยยศและราชสมบัตินี้เป็นของตัวเลยตั้งใจแต่ว่าจะปรนิบัติให้ชื่นชมสมประสงค์ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งปวงซึ่งเป็นประธานในราชการแผ่นดินจะได้สโมสรพร้อมเพรียงกันทำราชการบ้านเมืองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญทั้งข้าทั้งเจ้าทั้งบ่าวทั้งนายดังนั้นพระองค์จึงตัดสินพระทัยที่จะพระราชทานเงินชดเชยเมื่อรัฐเวียนคืนที่ดินซึ่งมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะเหล่านี้เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงรับรองและให้คุณค่ากับสิทธิของเอกชนเหนือที่ดินแม้ว่าที่ดินเหล่านั้นจะมิได้รับการยอมรับทางกฎหมายอย่างเป็นทางการในช่วงเวลานั้นว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลก็ตามทั้งนี้ก่อเนื่องมาจากผลของความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจหลังการลงนามในสนธิสัญญาเบลริงกับอังกฤษในพุทธศักราช2398กล่าวคือเมื่อปริมาณการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมากมีความต้องการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ดินเพื่อการเกษตรและการทะเลาะวิวาทเรื่องที่ดินเพิ่มสูงขึ้นนับแต่พุทธศักราช2444เป็นต้นมามีการออกโฉนดที่ดินอย่างเป็นทางการเพื่อยืนยันถึงกรรมสิทธิ์ที่ดินของเอกชนถึงกระนั้นแนวคิดเรื่องพระเจ้าแผ่นดินก็ยังมิได้หมดความสำคัญและความหมายไปเสียทีเดียวแต่ถูกตีความให้สอดคล้องกับบริบทสมัยใหม่ในคำบรรยายเรื่องกฎหมายที่ดินพระนิพนธ์ในกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ทรงยอมรับความสำคัญของโฉนดที่ดินซึ่งเป็นหลักฐานแสดงความเป็นเจ้ากรรมสิทธิ์ถึงกระนั้น
การมีอยู่ของกรรมสิทธิ์ส่วนเอกชนเหนือที่ดินก็หาได้จำกัดหรือยับยั้งพระราชอำนาจของกษัตริย์เหนือพระราชอาณาจักรไม่นอกจากนี้เสด็จในกรมยังทรงอธิบายว่าพลเมืองสามารถอ้างสิทธิ์ในที่ดินเหนือผู้อื่นทว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างความเป็นเจ้าของที่ดินเหนือกว่าพระมหากษัตริย์ได้หนังสือสำคัญต่างๆสำหรับที่ดินที่ว่าเป็นสิทธิ์ก็ดีไม่ได้แปลว่าได้ทรงละพระบรมเดชานุภาพจากที่นั่นให้แก่คนอื่นไปเป็นเด็ดขาดเห็นได้โดยง่ายในการที่ไล่ที่จะมีโฉนดตราแดงก็ดีไม่มีก็ดีเหมือนกันเพราะเหตุฉะนี้คำที่เรียกว่าเป็นสิทธินั้นแปลแต่ว่าเป็นสิทธิ์ในระหว่างราษฎรกันและกันหาเป็นสิทธิ์จนถึงตัดพระบรมเดชานุภาพไม่โดยในแห่งคำบรรยายจะเห็นว่ามีความหมายแบ่งแยกพระราชอำนาจเหนือที่ดินออกจากความเป็นเจ้าของที่ดินด้วยการถือว่าอย่างแรกเป็นอำนาจรัฐและอย่างหลังเป็นสิทธิส่วนบุคคลความเป็นเจ้าของที่ดินได้รับการยอมรับขณะที่ความเป็นกษัตริย์ก็ยังได้รับการสงวนรักษาไว้ในปริมณฑลของอำนาจรัฐกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออำนาจรัฐยังคงมีอำนาจเหนือกว่าสิทธิส่วนเอกชนอย่างไรก็ตามในสมัยรัชกาลที่5แนวคิดที่มีต่อความสำคัญต่อการสร้างความชอบธรรมและสร้างความหมายใหม่แก่ความเป็นกษัตริย์ในรัฐสมัยใหม่ยิ่งกว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินคือแนวคิดว่าด้วยรัฐาธิปัตย์ Sovereignty ซึ่งให้อำนาจแก่กษัตริย์ในการออกกฎหมายและมีอำนาจปกครองเหนือแผ่นดินสยามมหาสมมุติราชบทบาทแห่งรัฐาธิปัตย์สมัยใหม่ในช่วงที่สยามเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและแรงกดดันจากเจ้าอาณานิคมในศตวรรษที่19และ20พระมหากษัตริย์จำเป็นต้องทรงตรากฎหมายขึ้นบังคับใช้ให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจคติว่าด้วยความเป็นกษัตริย์จำเป็นต้องถูกดัดแปลงและปรับปรุงใหม่ให้ตอบสนองต่อคลื่นความเปลี่ยนแปลงพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในพระราชพิธีราชาภิเษกครั้งที่2อาจเป็นพยานหลักฐานแห่งการปฏิรูปในสยามในรัชสมัยของพระองค์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในพระปฐมบรมราชโองการดังกล่าวเนื่องจากว่าบรรพกษัตริย์ก่อนหน้าพระองค์ไม่เคยทรงปฏิญาณมาก่อนว่ากษัตริย์เป็นผู้ได้รับเลือกจากปวงชนจึงเกิดคำถามขึ้นว่าเหตุใดพระปฐมบรมราชโองการจึงถูกเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานั้นก่อนรัชกาลที่4เนื่องจากคติความเป็นกษัตริย์ตามคติฮินดูพุทธต่างๆแล้วความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายและความเป็นกษัตริย์ยังอ้างแหล่งความชอบธรรมจากพระธรรมศาสตร์อีกแห่งหนึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความชอบธรรมกับกษัตริย์ตามหลักการของพระธรรมศาสตร์พระมหากษัตริย์ไม่สามารถริเริ่มสร้างกฎเกมทางกฎหมายใหม่ๆได้ทรงทำได้แค่เพียงมีพระบรมราชโองการที่สอดคล้องกับหลักการของพระธรรมศาสตร์ซึ่งแตกต่างไปจากทางปฏิบัติในสยามอย่างน้อยก็ในสมัยอยุธยาเป็นต้นมาข้อคิดอันเป็นคติทางพุทธศาสนาว่ามหาสมมุติราช The Grace Elected ได้ถูกเลือกเฟ้นและเน้นย้ำขึ้นมาแทนที่บทบาทผู้ปกปักรักษากฎหมายอันเปลี่ยนแปลงมิได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าในทางทฤษฎีทั้งนี้ก็เพื่อให้ความชอบธรรมแก่พระมหากษัตริย์สยามมีอำนาจในการตรากฎหมายและปกครองในช่วงที่สยามเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่อย่างไรก็ตามมหาสมมุติราชก็เป็นคติที่รู้จักกันในสังคมสยามผ่านอิทธิพลของวัฒนธรรมพุทธอินเดียมาช้านานหลายศตวรรษแล้วทั้งยังได้รับการอ้างถึงในบานพระแนกของพระธรรมศาสตร์ในแบบฉบับของไทยคติข้างต้นมีที่มาจากพระสูตรในพระสุตันตปิฎกที่มีชื่อว่าอคัญญสูตรปรากฏโดยสังเขปว่าหลังความขัดแย้งและความรุนแรงสัตว์ทั้งปวงก็มาชุมนุมกันและตัดสินใจเลือกสัตว์ที่สวยงามกว่าน่าดูน่าชมกว่าน่าเหลื่อมใสกว่าและน่าเกรงขามกว่าสัตว์ทุกคนเพื่อให้ทำรงความยุติธรรมและแบ่งสัตว์ปันส่วนไปยังสังคมหรือกล่าวอีกในหนึ่งนาทีในการปกครองดังนั้นมนุษย์จึงแบ่งข้าวสารให้แก่มหาสมมุติราชการที่มหาสมมุติราช
ถูกเลือกให้เป็นผู้ทำรงความยุติธรรมแสดงให้เห็นว่าแนวคิดดังกล่าวเชื่อมโยงบทบาทของกษัตริย์เข้ากับที่มาของระบบกฎหมายและสถาบันยุติธรรมกล่าวโดยสรุปนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เป็นต้นมาแนวคิดมหาสมมุติราชซึ่งมีอยู่แล้วแต่เดิมได้ถูกคัดสรรนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความชอบธรรมแก่สถาบันกษัตริย์ในขณะที่พระราชอำนาจของกษัตริย์ก็คลี่คลายมีความชอบธรรมในตัวเองพ้นไปจากร่มเงาของพระธรรมศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นสัจธรรมและเปลี่ยนแปลงมิได้เพื่อที่จะก่อรูปแนวคิดรัฐาธิปัตย์ในรัฐสมัยใหม่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงเป็นผู้เลือกเฟ้นและตีความแนวคิดมหาสมมุติราชขึ้นใหม่ในเบื้องแรกพระองค์แยกคติมหาสมมุติราชออกจากเรื่องเล่าเกี่ยวกับต้นกำเนิดของพระธรรมศาสตร์โดยทรงพยายามปฏิเสธไม่ยอมรับตำนานกำเนิดพระธรรมศาสตร์ในพระราชนิพนธ์นานาธรรมวิจารณีของพระองค์ทรงระบุว่าแนวคิดมหาสมมุติราชมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียขณะที่พระธรรมศาสตร์ในสยามมีต้นกำเนิดมาจากมอญยิ่งไปกว่านั้นพระองค์เริ่มทำให้สถานะของมหาสมมุติราชมีความเป็นมนุษย์ธรรมดามากขึ้นโดยชี้ว่าก็ครั้งนั้นคนทั้งปวงเลือกได้ผู้หนึ่งมีสติปัญญาอุตสาหะความภาคเพียรอยากจะให้คนทั้งปวงเป็นสุขเสมอกันคนทั้งปวงจึงยอมปฏิญญาอยู่ในอำนาจแล้วแบ่งส่วนข้าวในนาของตัวท่านผู้นั้นจึงได้เป็นเจ้าแผ่นดินใหญ่เรียกนามว่ามหาสมบัติราชหลังพระราชพิธีราชาภิเษกพระองค์นำชื่อมหาชนนิกรสโมสรสมมุติมาใช้ซึ่งหมายถึงได้รับเลือกโดยฉันทามติของปวงชนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ60พรรษาทรงมีพระราชดำรัสเน้นย้ำว่าข้าถึงได้อิสริยยศเป็นใหญ่เพราะท่านทั้งปวงพร้อมใจกันยกย่องให้เป็นใหญ่ก็ไม่ได้สำคัญว่าอิสริยยศและราชสมบัตินี้เป็นของตัวเลยตั้งใจแต่ว่าจะปรนิบัติให้ชื่นชมสมประสงค์ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งปวงจึงเป็นประธานในราชการแผ่นดินจะได้สโมสรพร้อมเพียงกันทำราชการรักษาบ้านเมืองไพร่ฟ้าอาณาประชาราษฎรให้อยู่เย็นเป็นสุขมีความเจริญทั้งเจ้าทั้งข้าทั้งบ่าวทั้งนายการแยกความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ออกจากพระธรรมศาสตร์นับเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อรูปก่อร่างแนวคิดรัฐาธิปัตย์ที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายใหม่ๆที่สอดคล้องกับพัฒนาการของสังคมพระองค์พยายามเชื่อมโยงพื้นฐานของสถาบันกษัตริย์เข้ากับสถาบันทางการเมืองต่างๆด้วยการใช้แนวคิดมหาสมมุติราชเนื่องจากจะช่วยสนับสนุนหน้าที่ของผู้ปกครองและราษฎรในการมีบทบาทสร้างความก้าวหน้าของราชอาณาจักรได้เพื่อการดังกล่าวความชอบธรรมของกษัตริย์ที่จะออกกฎหมายเพื่อกิจการของรัฐก็ไม่จำเป็นต้องอ้างแหล่งความชอบธรรมจากกฎหมายพระธรรมศาสตร์อีกต่อไปตัวอย่างเช่นประกาศพระราชบัญญัติผัวขายเมียซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ามีพระบรมราชโองการว่าผัวลักเอาชื่อภรรยาไปขายภรรยาไม่ได้รู้เห็นด้วยจะเรียกว่าเป็นเรือนเบี้ยไม่ควรแต่กฎหมายเก่านั้นว่าไว้อย่างไรหาทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไม่กฎหมายเดิมมีอยู่เช่นนี้จึงทรงพระราชดำริว่ากฎหมายบทนี้เมื่อพริข้อดูเหมือนผู้หญิงเป็นควายผู้ชายเป็นคนไปหาเป็นยุติธรรมไม่ให้ลูกขุนตลาการซึ่งพิพากษาความต่อไปเบื้องหน้าว่าตามพระราชบัญญัติซึ่งประกาศไว้นี้อย่าให้เอากฎหมายเดิมมาว่าเป็นอันขาดจากข้อความในพระบรมราชโองการมีข้อพิจารณาว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงแก้ไขพระราชบัญญัติพระองค์ไม่ได้อ้างฐานความชอบธรรมจากพระธรรมศาสตร์ดังเช่นแบบพิธีการทางกฎหมายในรัชกาลก่อนหน้าพระองค์เลยแต่ทรงยืนยันอำนาจที่จะแก้กฎหมายโดยอาศัยพระราชอำนาจของกษัตริย์เองพระองค์ทรงวิพากษ์ความอยุติธรรมของการตรากฎหมายแบบเก่าอย่างตรงไปตรงมาเ
พร้อมทั้งทรงอ้างและใช้พระราชอำนาจที่พระองค์มีลบล้างและกำหนดนิตินโยบายเสียใหม่เพื่อความยุติธรรมเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ามโนทัศน์ของพระองค์ในเรื่องความเป็นกษัตริย์และกฎหมายแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1ผู้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครได้ทรงชำระกฎหมายสมัยอยุธยาและตราขึ้นใหม่เรียกขานว่ากฎหมายตรา3ดวงในคราวนั้นรัชกาลที่1ทรงมีพระราชดำริว่าพระราชกำหนดบทพระยาการนั้นก็ฟันเฟืองวิปริตผิดซ้ำต่างกันเป็นอันมากด้วยคนอันโลภหลงหาความละอายแก่บาปมิได้ดัดแปลงแต่งตามชอบไว้พิพากษาพาให้เสียยุติธรรมสำหรับแผ่นดินไปก็มีบ้างในประเด็นข้างต้นสมชายปรีชาศิลปากุลตั้งข้อสังเกตว่ามโนทัศน์ทางกฎหมายของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1สะท้อนว่าตามทฤษฎีกฎหมายยุคก่อนสมัยใหม่นั้นกฎหมายที่แท้จริงนั้นยุติธรรมอยู่แล้วคนโลภได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวบทให้ความยุติธรรมเสียไปอย่างไรก็ดีความเปลี่ยนแปลงเชิงมโนทัศน์ทางกฎหมายเป็นหมุดหมายสำคัญในสยามประเทศไทยแนวคิดปฏิทานนิยมทางกฎหมายซึ่งเห็นว่ากฎหมายสามารถถูกเขียนขึ้นและเปลี่ยนแปลงโดยเศษจำนงของมนุษย์ได้ถูกขับเน้นความสำคัญขึ้นมาแทนที่มโนทัศน์ทางกฎหมายดั้งเดิมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าในฐานะผู้รับไม้ต่อในการสืบสานแผนการของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าได้ทรงสืบราชสันตติวงศ์ต่อจากพระราชบิดาและทรงรับพระบรมราชาภิเษกเมื่อมีพระชนมายุ 15 พรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพยายามที่จะกระชับความผูกพันระหว่างสถาบันกษัตริย์กับประชาชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นด้วยการยืนยันว่าพระองค์เป็นบ่อเกิดของความก้าวหน้าและความยุติธรรมเนื่องจากอำนาจทางการเมืองของสถาบันกษัตริย์ถูกคุณนางชั้นผู้ใหญ่ริดรอนนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถึงช่วงต้นรัชกาลที่5ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่2หลังจากที่ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ20พรรษาพร้อมที่จะทรงบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าไม่ลืมที่จะเน้นย้ำความชอบธรรมของพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ผ่านคติมหาสมมุติราชที่พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงรื้อฟื้นและตีความใหม่ในพระปฐมบรมราชโองการของพระองค์นอกจากนี้ยังได้ทรงประกาศพระบรมราชโองการยกเลิกประเพณีการหมอบคลานเวลาเข้าเฝ้าด้วยในคราวเดียวกันว่าก็ในประเทศสยามนี้ธรรมเนียมบ้านเมืองที่เป็นการกดขี่แก่กันอันไม่ต้องด้วยยุติธรรมนั้นก็ยังมีอยู่อีกหลายอย่างหลายประการจะต้องคิดลดหย่อนผ่อนเปลี่ยนเสียบ้างแต่การที่จะจัดผลัดเปลี่ยนธรรมเนียมจะให้แล้วไปในครั้งเดียวคราวเดียวนั้นไม่ได้จะต้องคอยคิดเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาที่ควรแก่การที่จะเปลี่ยนแปลงได้บ้านเมืองจึงจะมีความเจริญสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปพระปฐมบรมราชโองการและประกาศพระบรมราชโองการในครั้งนั้นอาจมองได้ว่าเป็นการประกาศแนวคิดความเป็นกษัตริย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเมื่อการอ้างความชอบธรรมในความเป็นกษัตริย์ของพระองค์มีฐานที่มาจากฉันทามติร่วมกันของท่านทั้งปวงในฐานะผู้ปกครองเหนือราชอาณาจักรแล้วพระองค์จึงมิได้ผูกพันต่อกฎเกณฑ์ที่เหนือไปจากเจตจำนงของมนุษย์ใดๆอีกและสามารถที่จะลบล้างบรรทัดฐานทางกฎหมายใดๆที่อยุติธรรมและตรากฎหมายขึ้นใหม่ๆเพื่อสนับสนุนความเจริญสมบูรณ์ของบ้านเมืองก็ย่อมทรงทำได้คติมหาสมมุติราชนี้ซึ่งต่อมาจะรู้จักในชื่อคติอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติจะมีส่วนสำคัญยิ่งในการพยายามสร้างความชอบธรรมของสถาบันกษัตริย์ให้สอดคล้องไปกับระบอบประชาธิปไตยภายหลังการปฏิวัติ2475การประกอบสร้างรัฐาธิปัตย์ในสยามสมัยใหม่และระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าชนชั้นนำสยามพยายามที่จะจัดการความอิหลักอิเหลื่อนของแนวคิดความเป็นกษัตริย์แบบจารีตกับแบบสมัยใหม่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรซึ่งเป็นพระเจ้าน้องยาเธอและที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงแสดงทัศนะเกี่ยวกับกฎหมายความยุติธรรมและความเป็นกษัตริย์ไว้ในบทความเชื่อว่าธรรมสารวินิจฉัยซึ่งตีพิมพ์ในปี2428พระองค์ยืนยันว่าพระมหากษัตริย์มีความชอบธรรมที่จะตรากฎหมายในขอบเขตของหลักธรรมสาร4ประการซึ่งมีที่มาจากธรรมเนียมอันเป็นที่ยอมรับของประชาชนเพื่อบรรลุซึ่งความมั่นคงและผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนควรตั้งข้อสังเกตว่าพระองค์ยังคงยึดหลักธรรมทางศาสนาเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับพระราชอำนาจของกษัตริย์แนวคิดทางกฎหมายของพระองค์เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องธรรมะของอินเดียอย่างใกล้ชิดแม้พระองค์จะได้ทรงปรับเปลี่ยนแนวคิดในรูปโฉมที่ใหม่กว่าแล้วก็ตามถึงกระนั้นธรรมะในพระธรรมศาสตร์นั้นก็ยังกว้างขวางและเป็นนามธรรมกว่าธรรมะในสายตาของกรมหลวงพิชิตปรีชากรซึ่งสรุปสาระสำคัญของขอบเขตของธรรมะหรือธรรมสารลงเหลือเพียง4ข้อนอกจากนี้ยังทรงเสนอว่าประเด็นสำคัญของธรรมสารวินิจฉัยก็คือประชาชนเป็นศูนย์กลางของธรรมะทั้ง4ข้อนี้เนื่องจากพวกเขาเป็นแหล่งที่มาและพื้นฐานของธรรมะดังกล่าวแม้ธรรมสารจะอ้างความยึดโยงกับคติจารีตแต่แนวคิดรูปโฉมใหม่ของกรมหลวงพิชิตปรีชากรน่าจะได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากแนวคิดประโยชน์นิยมของตะวันตกในศตวรรษที่19ซึ่งนำรองโดยชนชั้นนำก่อนหน้านั้นกิตติศักดิ์ปกติได้ตั้งข้อสังเกตว่าธรรมะทั้ง4ข้อนั้นคล้ายคลึงกับคำอธิบายของเจเรมีเบนแฮมเรื่องความสุขซึ่งประกอบไปด้วยความพอเพียงความอุดมสมบูรณ์ความเท่าเทียมและความมั่นคงปลอดภัยเขายังสันนิษฐานต่อไปอีกว่าชนชั้นนำสยามและกรมหลวงพิชิตปรีชากรอาจจะเรียนรู้แนวคิดของเบนแฮมผ่านเซอร์จอห์นบาวริงซึ่งเป็นเพื่อนสนิทและเป็นบรรณาธิการให้กับงานของเบนแฮมและมาเยือนประเทศไทยในพุทธศักราช2398นอกจากนี้ยังมีหลักฐานด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าทรงสั่งหนังสือหลายชุดจากเบาริงซึ่งเป็นไปได้ว่ารวมถึงหนังสือของเบนแฮมด้วยกระนั้นก็ตามลักษณะเฉพาะของธรรมสารวินิจฉัยก็คือการที่กรมหลวงพิชิตปรีชากรพยายามให้ความสำคัญกับพระราชอำนาจในฐานะแหล่งที่มาของทั้งกฎหมายและความยุติธรรมยิ่งไปกว่านั้นกฎหมายใดๆก็ตามที่บัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ดูจะมีความยุติธรรมสอดคล้องกับธรรมสารไปเสียทั้งหมดในพระดำริของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้านี้เมื่อพระองค์วิเคราะห์ความหมายของคำว่าธรรมสารทรงยืนยันว่าธรรมสารทั้ง4ประการสามารถบรรลุได้ด้วยการออกกฎหมายที่บัญญัติโดยพระมหากษัตริย์ผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาจากนั้นในประเด็นที่ว่าด้วยกฎหมายคืออะไรพระองค์อธิบายต่อไปว่าทันทีที่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของธรรมสาร4ประการได้ตรากฎหมายโดยประกาศให้ประชาชนรับทราบประชาชนทุกคนต้องปฏิบัติตามความไม่รู้กฎหมายไม่ได้เป็นข้อแก้ตัวที่จะปฏิเสธกฎหมายได้ในแง่นี้ดูเหมือนว่าเจ้านายพระองค์นี้ทรงเชื่อมั่นในพระราชอำนาจของกษัตริย์ว่าสามารถที่จะสร้างกฎหมายที่มีความยุติธรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนได้โดยไม่มีเงื่อนไขกล่าวอีกในหนึ่งทั้งกฎหมายที่ควรจะเป็นและกฎหมายตามความเป็นจริงสามารถสร้างสรรค์ขึ้นด้วยพระราชอำนาจในนามของความยุติธรรมหรือธรรมสาร
กระนั้นก็ตามทัศนะทางกฎหมายของพระองค์ก็แตกต่างจากแนวคิดของเบนแฮมหลายประการประการแรกเบนแฮมแยกความแตกต่างชัดเจนระหว่างกฎหมายที่ควรจะเป็นกับกฎหมายตามความเป็นจริงประการที่2เบนแฮมเสนอว่าความลงรอยกันของกฎหมายตามความเป็นจริงตามหลักการของลัทธิประโยชน์นิยมต้องมีกฎหมายที่ควรจะเป็นเครื่องชี้วัดทว่ากรมหลวงพิชิตปีชากรกลับทรงข้ามไปสรุปทันทีว่าพระราชอำนาจของกษัตริย์ไม่เพียงสร้างกฎหมายที่มีประสิทธิภาพอย่างกฎหมายตามความเป็นจริงเท่านั้นทว่ายังบรรลุถึงธรรมสารซึ่งคล้ายกันกับกฎหมายที่ควรจะเป็นซึ่งยังประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนตามทัศนะของพระองค์นอกจากนี้พระองค์ก็มีได้กระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านพิจารณาเปรียบเทียบบรรดาพระราชบัญญัติที่ตราโดยพระมหากษัตริย์ว่าสอดคล้องกับธรรมสารหรือหลักอรรถประโยชน์นิยมตามที่เบนแฮมเสนอหรือไม่แต่ประการใดพระนิพนธ์ธรรมสารวินิจฉัยจึงเป็นความพยายามจัดการความรู้ระหว่างแนวคิดจารีตกับแนวคิดตะวันตกในประเด็นเรื่องพระราชอำนาจของกษัตริย์ดูเหมือนว่ากรมหลวงพิชิตปรีชากรได้ทรงพยายามยืนยันรับรองพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในการตรากฎหมายโดยอิสระขณะเดียวกันก็ยังสามารถเชื่อมโยงพระราชอำนาจให้สอดคล้องกับหลักธรรมะตามคติจารีตได้อีกด้วยกล่าวคือส่งเอาสองสิ่งที่ขัดแย้งกันคืออำนาจและธรรมรวมเข้าไว้ด้วยกันโดยเหมาเอาว่าธรรมสามารถบังเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจของกษัตริย์เองเกอร์ชี้ว่าพระนิพนธ์ชิ้นนี้ของพระองค์เป็นความพยายามอย่างตระหนักรู้โดยตลอดเพื่อสร้างระบบกฎหมายแบบธรรมานิยมที่สื่อในถึงรูปแบบข้อตกลงทางสังคมบางอย่างระหว่างกษัตริย์สมัยใหม่กับราษฎรของพระองค์โดยอาศัยรากฐานจากแนวคิดเรื่องธรรมะที่มีมาแต่โบราณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็ทรงมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพระราชอำนาจของพระองค์และประกอบสร้างความเป็นกษัตริย์สมัยใหม่ขึ้นมาทว่าพระองค์ไปไกลยิ่งกว่าสิ่งที่กรมหลวงพิชิตปรีชากรเสนอแม้การปฏิรูปการบริหารราชการและกฎหมายจะดำเนินไปตลอดราชสมัยภายหลังจากที่ทรงเน้นย้ำความชอบธรรมให้กับความเป็นกษัตริย์ในฐานะองค์อธิปัตย์สมัยใหม่ไปก่อนหน้านั้นแล้วพระองค์ก็ไม่มีท่าทีที่จะสละอำนาจที่สมบูรณ์ของพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นการยืนยันอำนาจรัฐาธิปัตย์ของพระองค์ดูเหมือนจะมีความชอบธรรมได้ในตัวเองไม่ขึ้นต่อบาดฐานความชอบธรรมอื่นใดอีกแล้วในพุทธศักราช2428พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปริสดางและขุนนางอื่นๆถวายหนังสือกราบบังคมทูลความเห็นจัดการเปลี่ยนแปลงระเบียบราชการแผ่นดินรัตนโกสินทร์ศก103ซึ่งมีข้อเสนอให้ปฏิรูปกฎหมายการบริหารราชการและการเมืองในสยามเพื่อตอบสนองต่อข้อวิตกกังวลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและชนชั้นนำอันเกี่ยวข้องกับการรุกรานของเจ้าอาณานิคมตะวันตกโดยเสนอว่าสยามควรสถาปนาระบอบที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญและมีระบอบรัฐสภาเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ชาวต่างชาติในเรื่องระบบยุติธรรมและความมีประสิทธิภาพของรัฐสยามแม้หนังสือกราบบังคมทูลนี้จะถูกวิจารณ์ว่าเป็นข้อเสนอที่มิได้พูดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบบการเมืองทว่าข้อเสนอให้ปฏิรูปนี้ก็ยังดูก้าวหน้าเกินไปในสายพระเนตรของในหลวงรัชกาลที่5ด้วยซ้ำปฏิกิริยาของพระองค์ต่อผู้กราบบังคมทูลคือแม้ว่าทรงแสดงท่าทีอย่างชาญฉลาดว่ายอมรับความสำคัญของการปฏิรูปกฎหมายและการบริหารราชการแต่สุดท้ายแล้วก็ทรงปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวโดยให้เหตุผลหลักสองประการประการแรกทรงท้วงติงว่าเสนาบดีของพระองค์ยังมีความคิดอนุรักษ์นิยมขาดคุณสมบัติในการส่งเสริมการปฏิรูปประการที่สองยังมีบุคลากรทางวิชาชีพกฎหมายไม่พอที่จะบรรลุโครงการปฏิรูปกฎหมายได้
ในพุทธศักราช2431พระองค์มีพระบรมราโชวาทที่เรียกว่าพระบรมราชาธิบายแก้ไขการปกครองแผ่นดินซึ่งอาจมองได้ว่าเป็นปฏิกิริยาตอบโต้ต่อการวิจารณ์นโยบายปฏิรูปของพระองค์ในพระราชดำรัสซึ่งพระองค์อธิบายถึงระบบกฎหมายที่ดำรงอยู่ทรงอ้างถึงกฎหมายในพระธรรมศาสตร์ไม่ใช่ในฐานะกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงมิได้ทว่าในฐานะกฎหมายที่นำเข้ามาปลูกจากภูมิภาคอื่นในทำนองเดียวกันกับที่พระราชบิดาของพระองค์เคยอธิบายเอาไว้พระองค์ยังอธิบายให้ความชอบธรรมกับพระราชอำนาจของกษัตริย์ที่จะออกพระราชบัญญัติที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขณะที่พราหมณ์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายในพระธรรมศาสตร์เป็นเพียงผู้ได้รับการแต่งตั้งโดยพระราชอำนาจเพื่อทำงานในฐานะตุลาการความเป็นกษัตริย์ของสยามในสายพระเนตรของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้านั้นอำนาจสมบูรณ์เด็ดขาดของพระองค์ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายใดๆเลยน่าสนใจอย่างยิ่งว่าพระองค์เองก็ทรงรู้จักและยอมรับแนวคิดตะวันตกเรื่องอำนาจของกษัตริย์ที่ถูกจำกัดโดยกฎหมายดีและมิได้ทรงแสดงแนวพระราชดำริตำหนิระบบดังกล่าวแต่อย่างใดกระนั้นก็ดีก็ทรงอธิบายว่าระบบดังกล่าวไม่เหมาะกับสยามเนื่องจากคนยุโรปไม่พอใจกษัตริย์ของพวกเขาที่ปกครองอย่างเผด็จการต่างกับชาวสยามซึ่งเชื่อมั่นในพระมหากษัตริย์ของพวกเขาในฐานะแหล่งที่มาของความยุติธรรมและประโยชน์สุขของราษฎรในแง่นี้ดูคล้ายกับว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงประกอบสร้างคติเกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์ขึ้นมาใหม่ที่ไม่คืนหรือผูกพันต่อสิ่งใดอย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าแนวคิดของพระองค์น่าจะเป็นการตกผลึกจากสูตรผสมผสานระหว่างแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมของตะวันตกเข้ากับคติพุทธเรื่องมหาสมมุติราชในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่2420พระองค์และบรรดาที่ปรึกษาเตรียมร่างพระราชกฤษฎีกาที่1ว่าด้วยราชประเพณีกรุงสยามร่างดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงขอบเขตความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจในทัศนะของพระองค์มาตรา2กล่าวถึงอำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตามพระราชหฤทัยซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยฐานคติใดๆและมาตรา3ก็ได้ยืนยันความถูกต้องชอบธรรมของกฎหมายที่ตราและประกาศขึ้นจากกระแสพระราชดำรัสของพระมหากษัตริย์เมื่อสิ้นราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าคติว่าด้วยความเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจก็ถูกพัฒนาขึ้นถึงขีดสุดพระมหากษัตริย์ซึ่งไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายใดๆหรือหลักทางศาสนาใดๆและได้รวมศูนย์อำนาจรัฐไว้ทำให้พระองค์สามารถสถาปนาโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงองคาพยพภายในรัฐของพระองค์ได้ในแง่ของบทบาทในการตรากฎหมายพระมหากษัตริย์สยามในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมีความชอบธรรมที่จะออกกฎหมายโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆดังที่กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ได้ยืนยันแนวคิดนี้ในคำบรรยายของพระองค์ว่ากฎหมายนั้นคือเป็นข้อบังคับของผู้ซึ่งมีอำนาจในบ้านเมืองเมื่อผู้ใดไม่กระทำตามแล้วต้องโทษผู้ซึ่งมีอำนาจในบ้านเมืองที่ได้กล่าวไว้ในคำอธิบายกฎหมายมาแล้วนั้นขอให้เข้าใจแต่เพียงว่าผู้มีอำนาจที่สูงสุดในทางราชการเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเมืองไทยคำอธิบายนี้ทำให้สถานะศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในพระธรรมศาสตร์หมดพลังลงไปและให้ความชอบธรรมแก่พระราชอำนาจในการปฏิรูปการบริหารราชการและระบบตุลาการรวมถึงการจัดทำประมวลกฎหมายในสยามการตราประมวลกฎหมายอาญาขึ้นบังคับใช้ในสยามเป็นหลักฐานชัดเจนของทัศนะสมัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นกษัตริย์และกฎหมายกฎหมายในพระธรรมศาสตร์ถูกมองว่านำมาปรับใช้ไม่ได้และล้าสมัยแม้จะได้รับการแก้ไขตลอดรายรัชสมัยที่ผ่านมาดังนั้นพระมหากษัตริย์
จึงตัดสินพระทัยที่จะแทนที่กฎหมายเก่าด้วยประมวลกฎหมายซึ่งร่างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ที่ถูกคัดเลือกมาโดยที่การแก้ไขและให้ความเห็นชอบยังอยู่ภายใต้ร่มพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอว่าในการพระราชพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลถัดมามิได้ทรงกล่าวหรือเน้นย้ำในพระปฐมบรมราชองการว่าพระองค์ได้รับเลือกมาโดยฉันทามติอีกต่อไปทว่ายังทรงกล่าวถึงหน้าที่ของพระองค์ที่จะประกันความสุขและประโยชน์เกื้อกูลของมหาชนทั้งนี้อาจเป็นเพราะพระองค์เลือกที่จะเน้นย้ำความชอบธรรมในฐานะองค์ราชทายาทที่ได้รับการแต่งตั้งให้สืบราชบัลลังก์หลักฐานสำคัญกรณีนี้คือพระนามาภิไธยของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ภายหลังการบรมราชาภิเษกสอยพระปรมาภิไธยในพระสุพันธบัตรของรัชกาลที่6ปรากฏคำว่าบรมชนกกาดิศรสมมติได้รับเลือกโดยพระราชบิดาสำหรับสร้อยพระปรมาภิไธยในพระสุบรรทบัตรของรัชกาลที่7มีคำว่าบรมเชษโสธรสมมติได้รับเลือกโดยพระเชษฐาร่วมสายพระโลหิตถึงกระนั้นความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นมรดกตกทอดจากการฟื้นฟูพระราชอำนาจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าซึ่งทำให้การสืบราชสมบัติมั่นคงปลอดภัยด้วยการสถาปนาพระอิสริยยศสยามมงกุฎราชกุมารสำหรับสมเด็จพระยุพราชเจ้าผู้สืบราชสันตติวงศ์เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนหน้านี้อันหนึ่งนับจากช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าการขยายระบบการบริหารราชการที่ได้รับการปฏิรูปซึ่งดำเนินงานโดยบุคลากรรุ่นใหม่ที่ได้รับการศึกษาวิชาชีพอย่างสมัยใหม่ซึ่งสุดท้ายแล้วเป็นชนวนนำไปสู่การล่มสลายของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในสยามคติมหาสมมติราชที่ดำรงอยู่ในเวลานั้นซึ่งเชื่อมโยงพระมหากษัตริย์เข้ากับประชาชนไม่เพียงพอที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับสถาบันกษัตริย์อีกต่อไปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าซึ่งได้รับการศึกษาจากอังกฤษและได้รับอิทธิพลแนวคิดที่ปฏิเสธอำนาจการเมืองแบบศาสนาสถาปนาเซอร์คูลาริซึมของตะวันตกได้เปลี่ยนแปลงและพัฒนาแนวคิดเรื่องกษัตริย์จากการเป็นมหาสมมติราชให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้แทนของชาติถึงกระนั้นควรตราไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของกษัตริย์ความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจตามที่รัชกาลที่6และรัชกาลที่7เน้นย้ำก็ยังมีฐานมาจากคติความเป็นกษัตริย์และมโนทัศน์ทางกฎหมายที่ได้รับการประกอบสร้างขึ้นมาก่อนโดยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4และรัชกาลที่5แล้วสถาบันกษัตริย์ปรับเปลี่ยนและเน้นย้ำคติจารีตแบบพุทธที่ว่ากษัตริย์เป็นผู้ถูกเลือกโดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนแล้วจึงเน้นย้ำความชอบธรรมของตนในฐานะองค์อธิปัตย์เพิ่มพูนพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์เพื่อที่จะสถาปนารูปแบบการปกครองแบบสมัยใหม่และนำเข้าระบบกฎหมายแบบตะวันตกด้วยเหตุนี้เองสถาบันกษัตริย์สยามสมัยใหม่จึงสามารถจัดการความรู้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับแนวคิดเช่นรัฐธรรมนูญนิยมระบบรัฐสภาและระบบประชาธิปไตยซึ่งพวกเขาและบรรดาฝ่ายกษัตริย์นิยมทั้งหลายมักจำแนกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของตะวันตกหรือฝรั่งในขณะเดียวกันสถาบันกษัตริย์สยามสมัยใหม่ก็ยังสามารถเลือกปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของรัฐให้มีโฉมหน้าแบบตะวันตกได้ตราบเท่าที่ความเปลี่ยนแปลงนั้นยังเหมาะสมกับสยามในสายตาของพวกเขากล่าวอีกอย่างหนึ่งคือแนวคิดทางการเมืองและกฎหมายแบบตะวันตกถูกปรับแปลให้เป็นสยามแล้วพัฒนาการของเนื้อความในพระปฐมบรมราชองการจากช่วงปลายยุทธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่7จึงมีความสอดคล้องพ้องไปกับพัฒนาการความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจจากสยามยุคก่อนสมัยใหม่จนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สมัยใหม่
บทบาทของพระปฐมบรมราชองค์การในบริบทร่วมสมัย 1. สอดไส้พระปฐมบรมราชองค์การในระบอบใหม่ในพุทธศักราช2475กลุ่มพลเรือนและทหารที่เรียกตัวเองว่าคณะราษฎรตั้งใจโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชลงและสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นในสยามเหตุการณ์นี้รู้จักกันดีในชื่อการปฏิวัติสยามสถาบันกษัตริย์ยังอยู่รอดมาได้หลังจากการปฏิวัตินี้อย่างไรก็ตามสถาบันกษัตริย์จำเป็นต้องปรับจุดยืนของฝ่ายตนให้สอดคล้องกับระบบการเมืองใหม่ที่พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตลอดประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลัง2475ปรากฏความขัดแย้งระหว่างนักทฤษฎีฝ่ายจารีตกับฝ่ายรัฐธรรมนูญนิยมอย่างต่อเนื่องประเด็นเกี่ยวกับสถานะและสาระของพระปฐมบรมราชองการเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่แสดงให้เห็นวิวาทะเรื่องความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจในรัฐไทยสมัยใหม่หลังการปฏิวัติไม่นานในการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ฉบับถาวรของสยามมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสถานะของพระปฐมบรมราชองการเกิดขึ้นว่าพระมหากษัตริย์ต้องปฏิญาณว่าจะทรงพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือไม่ปรีดีพนมยงค์ผู้นำฝ่ายพลเรือนของคณะราษฎรได้บันทึกการอภิปรายกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าไว้ในงานเขียนของเขาเมื่อพระองค์กล่าวถึงคำปฏิญาณเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทรงเสนอว่าในสยามพระมหากษัตริย์ไม่จำเป็นต้องให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหตุผลประการแรกคือเพราะพระองค์ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนแล้วซึ่งเท่ากับเป็นการปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ตามโบราณราชประเพณีพระมหากษัตริย์ต้องเปล่งวาจาสัตย์ในพิธีราชาภิเษกหลังจากที่พระองค์ได้มีพระบรมราชาธิบายเช่นนี้ปรีดีได้กราบบังคมทูลถามว่าพระองค์จะทรงปรับเปลี่ยนถ้อยคำในพระปฐมบรมราชองการอันจะมีในการข้างหน้าหรือไม่แทนที่จะทรงตอบคำถามปรีดีทรงแสดงความเห็นต่อไปว่าในคำนำของรัฐธรรมนูญที่พระองค์ทรงร่างและเขียนเองนั้นได้ขอให้พระราชวงศ์ปฏิบัติตามและรักษาไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญอยู่แล้วจึงชี้ชัดอยู่แล้วว่าเจ้านายผู้สืบราชสันตติวงศ์มีหน้าที่พิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญจากนั้นพระองค์จึงโปรดให้นำราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระปฐมบรมราชองการของพระองค์ในพิธีราชาภิเษกขึ้นมาแสดงให้ปรีดีได้อ่านและทรงอ้างว่าการที่ทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกในการพระราชาภิเษกเพื่อทรงรับรองสถานะของพระปฐมบรมราชองการว่าเป็นพระราชสัจจาธิฐานว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญอยู่แล้วประเด็นนี้ได้รับการหยิบยกขึ้นมาอภิปรายอีกครั้งเมื่องวนทองประเสริฐหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญตั้งคำถามระหว่างการประชุมว่าพระมหากษัตริย์ควรจะต้องทรงปฏิญาณตนว่าจะพิทักษ์รัฐธรรมนูญหรือไม่หากสมาชิกรัฐสภาก็ต้องทำอย่างนั้นอย่างไรก็ตามกรรมการคนอื่นๆเห็นว่ามีราชประเพณีอยู่แล้วจึงไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญให้ยืดยาวอีกทว่าหงวนก็ได้แย้งว่าราชประเพณีเช่นว่าไม่ใช่บทบัญญัติที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เคยมีการให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญมาก่อนเมื่อเผชิญหน้ากับผู้คัดค้านซึ่งไม่เห็นความจำเป็นที่จะรับรองหน้าที่ดังกล่าวให้ชัดเจนไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเขาจึงร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการปรีดีบันทึกเรื่องนี้ไว้ว่าข้าพเจ้าขอแถลงให้ที่ประชุมทราบเท่าที่ในหงวนทองประเสริฐได้ร้องให้เติมร่างว่าพระมหากษัตริย์ต้องทรงปฏิญาณนั้นการที่ไม่เขียนไว้ก็ดีก็ให้ถือว่าเวลาขึ้นเสวกราช
ต้องทรงกระทำตามพระราชประเพณีการที่ไม่เขียนไว้นี้ไม่ใช่เป็นการยกเว้นที่พระองค์จะไม่ต้องทรงปฏิญาณขอให้จดบันทึกข้อความสำคัญนี้ไว้ในรายงานน่าสังเกตว่าในขณะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทท่าทีของปรีดีดูออกจะเชื่อตามความที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าทรงอ้างที่ถือว่าพระปฐมบรมราชองค์การเป็นคำปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญแล้วก่อนการลงคะแนนเสียงจรูนสืบแสงโต้แย้งว่าเขายอมรับราชประเพณีแต่เห็นว่าการบรรจุเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดแค่เขียนเป็นบันทึกการประชุมนั้นไม่เพียงพอและพระมหากษัตริย์พระองค์ถัดไปอาจไม่ให้คำสัตย์ว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญก็เป็นได้อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดคณะกรรมการมีมติ48-7เสียงไม่บรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญว่าพระมหากษัตริย์องค์ต่อไปมีหน้าที่ให้คำสัตย์ปฏิญาณ18ปีหลังการปฏิวัติ2475พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและแสดงพระปฐมบรมราชองค์การอันลือลั่นซึ่งมักถูกอ้างถึงเพื่อสนับสนุนว่าพระมหากษัตริย์ยอมรับระบอบรัฐธรรมนูญนิยมและประชาธิปไตยตัวอย่างเช่นทัศนะของวิษณุเครืองามนักนิติศาสตร์อนุรักษ์นิยมเขาอ้างว่าในระบอบประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงเป็นเจ้าของพรันพฤกษ์ชลธีสิ่งของเหล่านั้นอีกแล้วด้วยเหตุนี้พระองค์จึงใช้ถ้อยคำที่ต่างออกไปว่าเราจักครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามกิตติศักดิ์ปกติอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในข้อความที่เขาแสดงท่าทีโต้ตอบต่อข้อเสนอของนิติราษฎร์เกี่ยวกับการปฏิญาณตนของพระมหากษัตริย์โดยการโพสต์ข้อความใน Facebook ความว่าในโอกาสขึ้นครองราชตามหลักอเนกชนนิกรสโมสรสมมติอันมีมาในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์และตามราชประเพณีพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันทรงเป็นพระปฐมบรมราชองค์การเราจักครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี้เป็นยิ่งกว่าคำปฏิญาณต่อประชาชนเป็นคำประกาศต่อหน้าสโมสรสันนิบาตหากเรารักษาราชประเพณีนี้ไว้ฉันไหนจะต้องเรียกร้องให้ทรงกล่าวคำสาบานต่อรัฐสภากระนั้นพระปฐมบรมราชองค์การก่อน2475ก็ยังได้รับการอ้างเพื่อที่จะเชิดชูว่าพระมหากษัตริย์ประกันเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมานานนับร้อยปีแล้วถ้อยคำที่ยืนยันว่ากษัตริย์ในฐานะเจ้าของพรันพฤกษ์ชลธีและสิ่งของในแผ่นดินถูกอ้างถึงและเหมารวมเพื่อตัดบริบททางประวัติศาสตร์พลวัตของพระปฐมบรมราชองค์การก่อน2475ออกไปวิษณุเครืองามยังอ้างว่าแม้จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ราษฎรใช้สอยทรัพย์สินเหล่านั้นได้นับตั้งแต่วันแรกที่ได้รับการราชาภิเษกหม่อมราชวงศ์สุวัฒน์เกษมศรีนักประวัติศาสตร์อาวุโสชี้ให้เห็นในการบรรยายเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเชิงวิเคราะห์สถาบันพระมหากษัตริย์ในบริบทสังคมไทยโดยถึงกับสรรเสริญว่าถ้อยคำดังกล่าวนั้นเทียบเท่ากับสัญญาประชาคมระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรว่าพระองค์พระราชทานสิทธิในทรัพย์สินให้เลยทีเดียว 2. ถอนรื้อมายาคติสถานะของพระปฐมบรมราชองค์การบรรดาคำกล่าวอ้างที่กล่าวมาข้างต้นนี้ดูเหมือนจะมองข้ามประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองค์การในบริบทก่อนหน้านั้นประการแรกในแง่สถานะของพระปฐมบรมราชองค์การต้องไม่ลืมว่าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
มีที่มาจากคติทางศาสนาการประกาศพระปฐมบรมราชโองการพิธีกรรมที่แสดงการเปลี่ยนผ่านสถานะจากมนุษย์ธรรมดาสู่สถานะอันศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับของเทวราชซึ่งได้รับสิทธิอันชอบธรรมให้ประกาศองค์การหรือกฎหมายดังนั้นรูปแบบของพิธีอันเก่าแก่นี้มีขึ้นเพื่อแสดงถึงอำนาจสูงสุดของพระมหากษัตริย์และพระราชอำนาจในการตรากฎหมายเหนือองค์กรทางการเมืองอื่นนอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะยอมรับว่าพระปฐมบรมราชโองการเป็นคำสัตย์ปฏิญาณก็ยังมีคำถามอยู่นั่นเองว่าพระมหากษัตริย์ปฏิญาณต่อใครและเพื่อจุดประสงค์อะไรกันแน่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงมีพระบรมราชาธิบายไว้ชัดเจนว่าพราหมณ์เป็นผู้เดียวเท่านั้นที่รับพระปฐมบรมราชโองการได้ไม่ใช่คนธรรมดายิ่งไปกว่านั้นในแง่วัตถุประสงค์พระองค์เจ้าธานีนิวัตอ้างว่าถ้อยคำในพระปฐมบรมราชโองการตามจารีตประเพณีนั้นถือว่าเป็นวาจาสัตย์ของกษัตริย์ที่ทรงยืนยันว่าพระองค์เป็นเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆทั้งหมดในฐานะเจ้าชีวิตข้ออ้างและหลักฐานที่ว่ากฎหมายจารีตของสยามนี้สงวนไว้ซึ่งพระราชอำนาจของกษัตริย์ที่จะแจกจ่ายและเรียกคืนทรัพยากรต่างๆแน่นอนว่าแตกต่างขัดแย้งชิ้นเชิงกับข้อกล่าวอ้างเรื่องสัญญาประชาคมที่ว่ากษัตริย์เป็นผู้พระราชทานทรัพย์สินแก่ประชาชนตามที่หม่อมราชวงศ์สุภวัตเกษมศรีเคยอ้างไว้หากพิจารณาหลักฐานที่ปรากฏจะเห็นได้ว่าก่อน2475ไม่มีราชประเพณีที่กำหนดให้กษัตริย์ต้องให้คำปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญตามที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าและคนอื่นๆรวมถึงปรีดีกล่าวอ้างการสรุปว่าพระปฐมบรมราชโองการเป็นการปฏิญาณต่อปวงชนในพระราชพิธีที่มีผู้เข้าร่วมไม่กี่คนอาทิพระบรมวงศานุวงศ์คุณนางชั้นสูงพราหมณ์สมณะจึงฟังดูไม่น่าเชื่อถือและผิดฝาผิดตัวคติความเป็นกษัตริย์นางสังเกตว่าการยืนยันว่าราชประเพณีที่ดำรงอยู่เป็นคำปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญนั้นสร้างภาพมายาคติของความต่อเนื่องระหว่างระบอบเก่ากับระบอบใหม่เป็นการเปิดช่องให้โบราณราชประเพณีซึ่งรวมถึงคติความเป็นกษัตริย์ที่เป็นนามธรรมซับซ้อนยาแก่การให้คำนิยามให้ชัดเจนได้ถูกผนวกเข้าสู่ระบอบใหม่ทั้งที่จริงแล้วราชประเพณีดังกล่าวดูจะเป็นมายาคติสำคัญที่บดบังความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยมมายาคติแรกที่สร้างความเข้าใจผิดๆซึ่งมักถูกอ้างเพื่อให้เหตุผลสนับสนุนว่ากษัตริย์ไทยสมัยโบราณปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญคือคติมหาสมมุติราชที่รู้จักกันในชื่ออเนกชนนิกรสโมสรสมมุติในการประชุมเพื่อร่างรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2475ทฤษฎีนี้ซึ่งถูกปรับใช้โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าได้รับการชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะจัดการความอิหลักอิเหลื่อนให้คติความเป็นกษัตริย์ลงรอยกับระบอบใหม่ให้ได้เมื่อประเด็นเกี่ยวกับคำปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญระหว่างการขึ้นเสวยราชปรากฏขึ้นพระยามโนประกรณ์นิติธาดาประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็อ้างว่านี่ไม่ใช่คติใหม่แต่มีรากฐานจากคติจารีตที่เรียกว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมติตามทัศนะของพระยามโนปกรณ์ทฤษฎีนี้ถือว่าความเป็นกษัตริย์มีต้นกำเนิดมาจากการที่ประชาชนเชิญให้เป็นไม่ใช่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นในประเทศอื่นๆนับตั้งแต่2475มีการตอกย้ำแนวคิดนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยชนชั้นนำผู้มีการศึกษาเช่นพระองค์เจ้าธานีนิวัตพระองค์เจ้าวันไวยากรณ์และหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทแนวคิดนี้ยังคงได้รับการผลิตซ้ำในวงวิชาการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ไทยตัวอย่างเช่นในแง่บทบาทของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าในการสร้างกรอบความคิดทฤษฎีนี้ในสยามสมัยใหม่ชัยยันชัยพร
อ้างว่าพระองค์ได้ผสมผสานแนวคิดตะวันตกกับตะวันออกกล่าวคืออเนกชนนิกรสโมสรสมมติกับอำนาจอธิปไตยของประชาชน Popular Sovereignty ตามลำดับในทำนองเดียวกันดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นกิตติศักดิ์ปกติอ้างถึงคตินี้ก็เพื่อยืนยันความชอบธรรมของพระปฐมบรมราชองค์การว่ามีฐานะเทียบเท่าพระราชสัจจาธิฐานว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญแล้วทัศนะเหล่านี้ด่วนสรุปเอาเองว่าคตินี้คล้ายคลึงกับแนวคิดประชาธิปไตยโดยละเลยหรือเลือกที่จะไม่พูดถึงบริบททางประวัติศาสตร์ของมันจากการสำรวจบริบททางประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองค์การตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเป็นความจริงที่ว่าสถาบันกษัตริย์สมัยใหม่กลับไปอ้างความชอบธรรมจากอคัญญสูตรซึ่งเป็นรากที่มาของคติมหาสมมุติราชอย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าสถาบันกษัตริย์สยามสมัยใหม่ไม่ได้ดึงความคิดที่มีอยู่เดิมมาใช้แบบทื่อๆตรงๆแต่ค่อยๆปรับเปลี่ยนตีความและแปลคติจารีตเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจสมบูรณาญาสิทธิ์ของตนในนามของประชาชนกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คืออเนกชนนิกรสโมสรสมมติมีความแตกต่างจากอคัญญสูตรหลักฐานชิ้นแรกคือความพยายามของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าที่แยกพระธรรมศาสตร์ออกจากอคัญญสูตรด้วยการอธิบายสืบหาต้นกำเนิดของคัมภีร์ทั้งสองประการต่อมาจะเห็นได้ว่าอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติเน้นย้ำเพียงบางส่วนของพระสุตตันตปิฎกเพื่อที่จะอธิบายสร้างความชอบธรรมให้กับความเป็นกษัตริย์ทว่าไม่สนใจเงื่อนไขปัจจัยระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองในแง่นี้คติอเนกชนนิกรสโมสรสมมติที่ถูกปรับแปลไปนี้ละทิ้งข้อตกลงอย่างมีเงื่อนไขระหว่างพระมหากษัตริย์กับประชาชนเมื่อประชาชนตัดสินใจส่อหามหาสมบุติราชพวกเขาไม่เพียงให้อำนาจในการจัดสรรแจกจ่ายข้าวสาลีให้กับมหาสมุติราชเท่านั้นทว่ายังแบ่งปันข้าวกับสมุติราชด้วยท้าปนันนิพิธกุลชี้ว่าการแบ่งปันข้าวนี้เป็นสัญลักษณ์แทนสังคมสัญญาสองฝ่ายระหว่างผู้ปกครองกับผู้ถูกปกครองดังนั้นหากผู้ปกครองผิดสัญญาผู้ถูกปกครองอาจหยุดแบ่งปันข้าวสาลีให้กับผู้ปกครองก็ได้อย่างไรก็ตามคติซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าปรับแปลขึ้นดูเหมือนให้ความสำคัญโดยเฉพาะกับฐานความชอบธรรมของพระราชอำนาจมากกว่าความสัมพันธ์ในรูปสัญญาสองฝ่ายที่ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ต่อกันยิ่งไปกว่านั้นในขณะที่ประชาธิปไตยให้ความสำคัญกับขั้นตอนการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจการต่างๆของรัฐข้อตกลงอันเป็นฉันทานุมัติของอเนกชนนิกรสโมสรสมมติกลับค่อนข้างเลื่อนลอยโดยไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใดในแง่การสืบสันตติวงศ์ในสยามก่อนสมัยใหม่จนกระทั่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าพระมหากษัตริย์ได้รับเลือกและอัญเชิญขึ้นครองราชโดยคนไม่กี่กลุ่มดังที่พระองค์เจ้าปริสดางทรงชี้ว่ากษัตริย์สมัยโบราณถูกเลือกโดยพระสงฆ์และขุนนางชั้นสูงเพียงไม่กี่คนนอกจากนี้ในช่วงการปฏิรูปการปกครองสยามแม้ว่ารัชกาลที่5จะตรากฎหมายบางฉบับเกี่ยวกับสิทธิของปัจเจกบุคคลที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมโดยกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่และมีเสรีในการแสดงความคิดเห็นทว่าราษฎรสยามก็ไม่สามารถมีส่วนร่วมทั้งทางตรงในการเลือกพระมหากษัตริย์หรือกระทั่งมอบอำนาจให้กับผู้แทนของพวกเขาได้ในพระบรมราชโองการที่สถาปนารัฐมนตรีสภารัชกาลที่5ตัดสินพระทัยตัดถ้อยคำในร่างที่กล่าวว่าประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในองค์กรประเภทนี้ทันทีที่พวกเขามีการศึกษาเพียงพอแม้ว่าถ้อยคำดังกล่าวจะห่างไกลจากการมอบอำนาจให้กับประชาชนก็ตาม
อันที่จริงแล้วหลังการปฏิวัติ2475นั่นเองที่ทำให้ข้อความคิดเรื่องมหาสมมุติราชในคัมภีร์พุทธปรากฏเป็นจริงขึ้นมาอย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งในโลกสมัยใหม่ผ่านระบบรัฐสภาและสภาผู้แทนราษฎรได้รับสิทธิ์ที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการลงมติอัญเชิญพระบรมวงศานุวงศ์ผู้มีสิทธิ์ในราชสมบัติพระองค์หนึ่งพระองค์ใดขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์นับเป็นเรื่องย้อนแย้งที่ชนชั้นนำสามารถอ้างความชอบธรรมจากฉันทานุมัติโดยประชาชนขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังสามารถต่อต้านแนวคิดประชาธิปไตยจากตะวันตกไปพร้อมกันได้โดยข้ออ้างตามแบบฉบับว่าแนวคิดเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับสังคมสยามแม้ว่าการพรรณนาความเป็นอุดมคติของมหาสมมติราชรูปงามที่สุดเป็นที่ชื่นชอบที่สุดน่าดึงดูดใจที่สุดมีความสามารถที่สุดดูจะไม่สอดรับกับแนวคิดพื้นฐานเรื่องปัจเจกนิยมและความเสมอภาพก็ตามทว่าก็ยังพอถือได้ว่าแนวคิดว่าด้วยผู้ปกครองที่ได้รับอาณาจักรประชาชนมีหน่ออ่อนอยู่ในพระสูตรของศาสนาพุทธจากโลกตะวันออกเหมือนกันการยืนยันทฤษฎีเอเนกชนนิกรสโมสรสมมุติดูเหมือนเป็นการจงใจบิดเบือนเพื่อที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับอำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์และการใช้พระราชอำนาจมากกว่าที่จะส่งเสริมบทบาทของประชาชนในสังคมการเมืองของพวกเขาดังนั้นจึงเป็นความเข้าใจผิดๆที่อ้างว่าความเป็นกษัตริย์ของไทยมีฐานคติที่เชื่อมโยงกับอาณาจักรแห่งประชาชนโดยปราศจากการพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์ดังที่สมชายปรีชาศิลปกุลได้วิจารณ์ไว้ว่าการกล่าวอ้างเช่นนี้เป็นความพยายามอย่างเหลือเชื่อที่จะสร้างภาพความต่อเนื่องของระบอบการปกครองสองระบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้ลงรอยเป็นเนื้อเดียวกันกับกฎเกณฑ์การสืบสันตติวงศ์ในแบบจารีตและแบบสมัยใหม่มายาคติอันทรงพลังอีกเรื่องหนึ่งที่ควรถูกทบทวนแก้ไขความเข้าใจผิดหรือการอ่านผิดเสียใหม่ก็คือการเน้นย้ำทฤษฎีความเป็นกษัตริย์ผ่านแนวคิดธรรมราชาดังที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9ที่ว่าจักทรงครองแผ่นดินโดยธรรมซึ่งมักถูกอ้างถึงเพื่อยืนยันสถานะของกษัตริย์ผู้ทรงธรรมและดำรงพระองค์สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขธรรมราชาได้รับการนิยามผ่านหลักทศพิธราชธรรมและกฎเกณฑ์ในพระธรรมศาสตร์ตัวอย่างเช่นในตำราชื่อพระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตยซึ่งตีพิมพ์โดยธานินทร์ไกลวิเชียรอดีตองคมนตรีในรัชกาลที่9ผู้เขียนได้อ้างถึงพระปฐมบรมราชโองการของรัชกาลที่9และกล่าวว่าหลักทศพิธราชธรรมและหลักธรรมอื่นๆได้จำกัดพระราชอำนาจมานานนับศตวรรษนับจากราชอาณาจักรสุโขทัยแล้วบวรศักดิ์อุวันโนนักวิชาการนิติศาสตร์และหนึ่งในเนติบริกรชื่อดังยืนยันว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบตะวันตกไม่เคยเกิดขึ้นในสยามเพราะพระมหากษัตริย์ปรับใช้หลักธรรมราชาของศาสนาฮินดูพุทธบวรศักดิ์ยังได้อธิบายสร้างความชอบธรรมให้กับพระราชอำนาจที่จะยับยั้งร่างกฎหมายด้วยการใช้หลักทศพิธราชธรรมในฐานะธรรมเนียมทางรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความชอบธรรมกับการยับยั้งกฎหมายของพระมหากษัตริย์การยืนยันเช่นนี้ละเลยพัฒนาการของทฤษฎีความเป็นกษัตริย์ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชโองการน่าสงสัยว่าการปกครองโดยธรรมซึ่งเป็นราชประเพณีของธรรมมิกราชาปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการนับจากสมัยรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่9ในส่วนการอ้างว่าธรรมะอันเปลี่ยนแปลงมิได้มีเพื่อควบคุมการใช้พระราชอำนาจตลอดมาในประวัติศาสตร์ดูเหมือนว่าไม่มีองค์กรรัฐที่มีอำนาจตรวจสอบความสอดคล้องกันระหว่างหลักการทางศาสนากับการใช้พระราชอำนาจและท้าทายต่อพระราชอำนาจได้ในความเป็นจริงดังปรากฏว่าไม่เพียงกษัตริย์สยามสมาทานทศพิธราชธรรมเท่านั้นแต่ยังทรงสมาทานคติเทวราชาซึ่งส่งเสริมอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของกษัตริย์
พื่อบัญญัติและปรับใช้กฎหมายด้วยตัวอย่างเช่นพระราชบัญญัติบางข้อในกฎหมายตราสามดวงซึ่งอนุญาตและบังคับเสนาบดีมุขมนตรีและผู้พิพากษาให้โต้แย้งพระบรมราชวินิจฉัยที่ไม่ยุติธรรมก่อนการตัดสินเป็นที่สุดมักจะถูกถือว่าเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นบทบาทของธรรมะในการยับยั้งพระราชอำนาจในขณะที่ประมวลกฎหมายเดียวกันนี้ยังยืนยันด้วยว่าสถานะของพระบรมราชองค์การเท่ากับองค์การของพระผู้เป็นเจ้านอกจากนี้ธรรมะยังค่อนข้างไม่แน่นอนลื่นไหลเปลี่ยนไปตามบริบทสังคมและการเมืองจะเห็นว่าธรรมะถูกตีความใหม่ตลอดมาดังเช่นที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรยืนยันเรื่องธรรมศาสตร์ในช่วงที่สยามเปลี่ยนผ่านสู่ภาวะสมัยใหม่การตีความใหม่เช่นนี้ถือว่าเป็นธรรมะแบบฉบับใหม่โดยผสมผสานแนวคิดอรรถประโยชน์นิยมของตะวันตกกับแนวคิดพื้นถิ่นเรื่องธรรมะในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ภาวะสมัยใหม่หลังจากนั้นในที่สุดอำนาจรัฐาธิปัตย์ของกษัตริย์ถูกสถาปนาขึ้นมีความชอบธรรมในตัวมันเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อธรรมะแต่ทว่าธรรมะก็อาจหยิบฉวยมาใช้เป็นครั้งคราวเมื่อไหร่ก็ตามที่กษัตริย์ต้องการใช้เพื่อปฏิเสธสิ่งที่พระองค์เรียกว่ากษัตริย์มีอำนาจจำกัดแบบตะวันตกดังนั้นเมื่อรัชกาลที่7แสดงพระปฐมบรมราชองค์การพระองค์เพียงแค่ทำซ้ำแนวคิดความเป็นกษัตริย์และพระราชอำนาจที่ถูกปรับแปลให้ทันสมัยและกำหนดกรอบแนวคิดขึ้นโดยบูรพกษัตริย์ของพระองค์โดยไม่มีเรื่องรัฐธรรมนูญนิยมและระบอบประชาธิปไตยอยู่เลยตั้งแต่ต้นในส่วนของพระปฐมบรมราชองการของรัชกาลที่9แม้จะไม่ได้ทรงประกาศว่ากษัตริย์เป็นเจ้าของทรัพย์สินและที่ดินทั้งหมดหรือเป็นผู้ปกครองที่มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินก็ตามแต่คำกล่าวอ้างส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะละเลยพัฒนาการของธรรมะผ่านบริบททางกฎหมายและการเมืองตลอดมาและเหมารวมว่าธรรมะครอบคลุมแค่เพียงทศพิธราชธรรมและหลักพุทธอื่นอันที่จริงแล้วเพิ่งสังเกตว่าพลวัตของธรรมะแสดงให้เห็นความยืดหยุ่นปรับตัวของสถาบันกษัตริย์สยามพวกเขาสามารถนำแนวคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายอำนาจอธิปไตยและสมบูรณาญาสิทธิราชของตะวันตกมาใช้ในขณะที่อำนาจที่สมบูรณ์ของกษัตริย์ก็ยังได้รับความชอบธรรมภายใต้ปริมณฑลของจารีธรรมราชาได้เพราะพวกเขาได้คัดลอกแนวคิดตะวันตกและผสมผสานมันเข้ากับพื้นฐานความเป็นกษัตริย์ตามจารีประเพณีดังที่เออร์ชินีเมริโอชี้ให้เห็นว่าพระมหากษัตริย์มิได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณต่อรัฐธรรมนูญแต่ต่อธรรมะเมื่อพระองค์ขึ้นครองราชย์ผู้ที่มักกล่าวว่าธรรมราชาได้อ้างหลักธรรมนี้โดยฉาบฉวยเพื่อสร้างประชาธิปไตยแบบไทยๆโดยละเลยที่จะนิยามหรือวิเคราะห์ในยะที่กินความกว้างของคำว่าธรรมราชาซึ่งในปริมณฑลของชนชั้นนำสยามนั้นไม่เพียงประกอบด้วยข้อผูกพันทางศีลธรรมเท่านั้นทว่าเป็นการให้ความชอบธรรมกับการใช้อำนาจด้วยด้วยเหตุนี้หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของการพัฒนาการเมืองไทยก็คือทฤษฎีความเป็นกษัตริย์และคติทางศาสนาดูเหมือนลดทอนคุณค่าและบทบังสำนึกประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญนิยมอำนาจตามอำเภอใจที่ไม่สนใจการปกครองของกฎหมาย Rule of Law สามารถที่จะเป็นอำนาจที่ได้รับความชอบธรรมได้ตราบใดที่มันถูกใช้ในปริมณฑลของธรรมะความดีงามหรือความเป็นธรรมนักนิติศาสตร์ไทยบางคนกล่าวโทษแนวคิดปฏิฐานนิยมทางกฎหมายของตะวันตกที่สร้างนักกฎหมายที่มีความคิดคับแคบอธิบายให้ความชอบธรรมกับกฎหมายที่ตราโดยผู้ปกครองเผด็จการและละเลยคุณค่าของจารีตประเพณีไทยทั้งที่จริงแล้วจะเห็นได้ว่าการให้ความชอบธรรมกับอำนาจที่ไม่ถูกจำกัดนั้นมีรากอยู่ในวัฒนธรรมไทยเองดังที่ธงชัยวินิจกูลเสนอว่าแนวคิดตะวันตกเกี่ยวกับการยอมรับอำนาจของผู้ปกครองไม่ได้เป็นรากทั้งหมดของการยอมรับอำนาจของผู้ปกครองไทยทว่ารากที่มานั้นอยู่ในการสอดผสานกันอย่างกลมกลืนระหว่างแนวคิดตะวันตกกับนิติวัฒนธรรมของไทยซึ่งให้ความชอบธรรมกับอำนาจของผู้ปกครองผู้ทรงธรรม
บทสรุปประวัติศาสตร์ของพระปฐมบรมราชองค์การแสดงให้เห็นพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทฤษฎีความเป็นกษัตริย์อำนาจอธิปไตยและทฤษฎีทางกฎหมายทฤษฎีความเป็นกษัตริย์ที่มีรากอยู่ในคติฮินดูพุทธและอยู่ในภูมิภาคนี้เองได้ถูกผสมผสานและปรับแปรตลอดมาถูกนำมาใช้ให้ความชอบธรรมกับพระราชอำนาจของกษัตริย์สยามนับจากสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงคันเข้ามาของอิทธิพลเจ้าอาณานิคมตะวันตกนับจากศตวรรษที่19ถึง20ชนชั้นนำสยามจำเป็นต้องจัดการความอิหลักอิเหลื่อนระหว่างคุณค่าทางจารีตประเพณีกับคุณค่าแบบตะวันตกเพื่อที่จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในสยามสมัยใหม่อันที่จริงแล้วไม่มีพระปฐมบรมราชองค์การก่อนหน้าสมัยประชาธิปไตยหรือที่เป็นประชาธิปไตยเลยเนื่องจากพระปฐมบรมราชองค์การไม่เคยสะท้อนหรือสอดคล้องกับหลักการทางประชาธิปไตยหรือการปกครองของกฎหมาย Rule of Law เป็นแต่เพียงการนำพระปฐมบรมราชองค์การแบบก่อนสมัยใหม่มากล่าวใหม่ให้ต่างจากเดิมโดยกษัตริย์สมัยใหม่ในปัจจุบันพระปฐมบรมราชองค์การยังถูกใช้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับสถานะอันทรงธรรมของพระมหากษัตริย์ในระบอบและระบบการเมืองร่วมสมัยและเพื่อบดบังและช่วงชิงความสำคัญของแนวคิดประชาธิปไตยการปกครองของกฎหมายและรัฐธรรมนูญนิยมซึ่งถูกเรียกว่าแนวคิดตะวันตกโดยผู้ที่สร้างความชอบธรรมให้กับพระปฐมบรมราชองค์การการปะทะทางกระบวนทัศน์ระหว่างคุณค่าอันเป็นคู่ตรงข้ามสมมุติที่เรียกกันว่าจารีตประเพณีกับตะวันตกคือการต่อสู้ที่คนไทยต้องเผชิญในความขัดแย้งทางการเมืองร่วมสมัยบทความนี้คงไม่ต้องเสนอแนวว่าพระมหากษัตริย์ควรกล่าวคำปฏิญาณว่าจะปกป้องรัฐธรรมนูญแทนที่การให้คำสัตย์ผ่านพระปฐมบรมราชองค์การหรือไม่แต่ต้องการสะท้อนให้เห็นว่ามายาคติว่าด้วยคุณค่าทางจารีตประเพณีกับแนวคิดตะวันตกควรที่จะได้รับการแก้ไขทบทวนใหม่หรือฟื้นและสร้างใหม่อย่างละเอียดรอบคอบบางทีอุปสรรคขัดขวางการพัฒนาการเมืองและรัฐธรรมนูญอาจมีรากอยู่ที่ความเข้าใจคุณค่าแบบไทยๆในนิติวัฒนธรรมและการเมืองของเราเองก็เป็นได้ร้อยชีพปลุกหมื่นล้านเพียรร้อยมหาชนร้อยตรุดขังเพื่อนตนดับเรื่องล้านกลายกลับลุกสู้กู่ร้องแห่ประชาจบสิ้นร้อยเรื่องเท็จหม่นมืดลำนำอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย